จะเป็นเสวนานะคะเล็กๆค่ะเล็กๆแต่อยากได้ impact ใหญ่ๆค่ะก็หัวข้อนะคะก็คือแนวทางการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อเข้าสู่การขอตำแหน่งค่ะทีนี้บุคคลสำคัญนะคะที่จะมาเสวนากับเราวันนี้ค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะท่านเป็นประธานกพว.ของมหาวิทยาลัยของเรานะคะแล้วก็เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านยังเป็นศาสตราจารย์ด้านเคมีวิเคราะห์คนแรกของประเทศไทยเลยค่ะขอเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.เกตกรุฑพันธ์บนเวทีค่ะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ขึ้นก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเอตามท่านที่สองนะคะด้านตรงกลางเลยค่ะท่านที่สองนะคะท่านเป็นผู้สร้างนักสร้างการเปลี่ยนแปลงเข้าใจนะคะเป็นผู้สร้าง change maker ก็คือนิสิตแล้วก็ชุมชนแล้วก็เชี่ยวชาญการทำงานเชิงพื้นที่นะคะแต่ตอนนี้ย้ายจากมหาวิทยาลัยเรามามช.แล้วค่ะดร.ธนาทิพย์จันทร์คงจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มช.ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเชิญอาจารย์แจวบนเวทีค่ะแล้วก็ขออนุญาตเชิญตัวเองบนเวทีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะต้องขอเล่าที่มาที่ไปสักนิดนึงค่ะมันมีสตอรี่เดี๋ยวนี้เราต้องสร้างสตอรี่นะจริงๆเราไม่ได้สร้างนะคะเป็นสตอรี่จริงค่ะเหตุเกิดที่ร้านชินทำเนาที่พะเยาค่ะวันนั้นท่านอาจารย์เกตเดินทางจากเชียงใหม่อะค่ะไปที่พะเยาก็คือไปเจอกันที่ร้านชินทำเนาแล้วก็วันนั้นอาจารย์พูดถึงคำนึงค่ะว่ามหาวิทยาลัยพะเยาอะค่ะมี1ชุมชนไอ้1คณะ1ชุมชนนวัตกรรมคือเรามีของดีๆเยอะเลยแต่ว่าพับลิเคชันเราค่อนข้างจะยังน้อยอยู่ทีนี้มันจะส่งผลต่อการขอตำแหน่งแล้วก็เราโพซิชันตัวเองเป็น area based university ใช่ไหมคะแต่ท่านอาจารย์เกตบอกว่าเราเป็น frontier area based university ได้ค่ะเพราะนั้นวันนี้เรามีเคสจากของอาจารย์แจวนะคะถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์แจวเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนว่าอาจารย์แจวได้ทำอะไรไปบ้างค่ะค่ะก็ยินดีที่ได้กลับบ้านหมายถึงว่าทุกท่านมาหาที่บ้านแจวนะคะก็ดีใจมากค่ะก็ขอจะกดให้กันได้ค่ะโอเคต้องจ่อไปทางนี้ใช่ไหมคะกดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมโอเคค่ะก็ขออนุญาตเป็นสบายๆแล้วกันนะคะเดี๋ยวเขินไม่เคยขึ้นเวทีขนาดนี้มาก่อนค่ะก็ท่านอาทิตย์จันทร์คงนะคะตอนนี้ตำแหน่งก็จะยังเป็นด็อกเตอร์นะคะเพราะยังไม่ได้เทียบผอ.ส.ที่นี่แต่ว่าตอนนั้นได้ตำแหน่งผอ.ส.ที่ม.พะเยาเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ค่ะอยู่ที่ภาคสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ม.พะเยานะคะแล้วก็ขอแอบโฆษณานิดนึงค่ะว่าเป็นตอนนี้เป็นแชร์ค่ะของIEEE Thailand Section Site นะคะหรือว่าชื่อ Site ก็คือ Special Interest Group on Humanitarian Technology อุ๊ยหายหมดเลยค่ะก็เล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันกับคำว่า Humanitarian Technology ซึ่งจะคิดว่านี่คือประเด็นสำคัญของม.พะเยาเลยนะคะค่ะก็โอเคค่ะวันนี้จะเป็นการเล่าเรื่องเดี๋ยวทุกท่านจะคือต้องบอกก่อนว่าคือจริงๆเราอาจจะไม่ได้มีผลงานตีพิมพ์ที่ถ้าเทียบจากกราฟเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เสาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยนะคะคืออายมากเลยนะคะก็คือเทียบไม่ได้นะคะแต่ว่าในวันนี้สิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือเส้นทาง journey ของแจวนะคะที่ทำไมเป็นสายเทคแล้วลงไปทำชุมชนแล้วมันไปสู่การตีพิมพ์แต่มันเป็นการตีพิมพ์ในลักษณะของการถอดบทเรียนการเรียนรู้นะคะมันอาจจะเป็นมิติเป็นอีกประเด็นนึงที่มันควรค่าแก่การตีพิมพ์เพราะนั่นมันส่งถึงความยั่งยืนของการทำงานของเรานะคะทีนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าเส้นทางที่ทำมาค่ะเราอยู่ที่พะเยาประมาณ7ปีนะคะก่อนที่จะย้ายมาเพิ่งเริ่มงานเมื่อวันที่2พฤษภาค่ะเพิ่งมาที่มช.2พฤษภาเริ่มเลยนะคะ
ตอนประมาณปี60ถ้าจำไม่ผิดจริงๆคือเริ่มทำงานเนี่ยค่ะคือจริงๆอยากได้ตังค์เลยค่ะไม่มีประเด็นอย่างอื่นเลยไม่ได้รักชุมชนไม่ได้เป็นคนดีขนาดนั้นนะคะก็อยากได้ตังค์กับอีกอันนึงคืออยากทำเรื่องซอฟต์สกิลให้เด็กวิศวะเพราะเรารู้สึกว่าเด็กวิศวะเนี่ยคือมีปัญหาตรงที่เราสร้างทุกสิ่งอย่างได้เราสร้างโซลูชันให้กับทุกโจทย์ทุกปัญหาได้แต่เด็กพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่แค่เด็กเนาะอาจารย์วิศวะก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะคุยกับหมอก็จะงงๆกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นประเด็นแรกคือรู้สึกว่าอยากจะสร้างซอฟต์สกิลให้เด็กๆนะคะแล้วก็จะสร้างยังไงล่ะสิ่งที่รู้สึกก็คือว่าเมื่อชอบคำปัจจัยชอบคำว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนดังนั้นเลยมองว่าวิศวะเราสามารถสร้างให้เด็กๆวิศวะเนี่ยกลับไปเป็นกำลังสำคัญในบ้านเกิดถิ่นฐานของเขาได้เราจะทำไงให้เขากลายเป็นเอนจิเนียร์ที่เอาความรู้ไปพัฒนาพื้นที่เขาได้เนาะดังนั้นตอนนั้นจะมองว่าชุมชนคือห้องเรียนของเด็กๆของเราคือคิดแค่ว่าเป็นพื้นที่ให้เด็กเราไปเรียนเนาะยังไม่ได้คิดถึงการสร้างอิมแพคกับชุมชนอันนี้ต้องบอกตรงๆคือคิดแค่นั้นเองแล้วก็เลยได้เงิน1คณะ1โมเดลมาทำนะคะจากนั้นสเต็ปถัดมาจะเริ่มลงไปทำค่ะโดยที่เป้าก็อย่างที่บอกคือมุ่งที่เด็กมุ่งที่พัฒนาที่เด็กชาวบ้านคือครูของเด็กยังไม่ได้คิดถึงอิมแพคของชุมชนนะคะตอนเราได้ทำแล้วเราพบว่าชาวบ้านนะคะหรือคนในชุมชนนะคะเขาก็อยากเก่งขึ้นเวลาเด็กลงไปทำเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยทำอะไรกันน่ะน้องทำอย่างนี้ได้ยังไงคือเขาอยากรู้เหมือนกันว่ามันคือองค์ความรู้อะไรนะคะคือพื้นฐานจะต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ที่เราทำงานด้วยเนี่ยตลอด7ปีที่ผ่านมาคือจะเป็นชุมชนที่ยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งนะคะยังไม่ได้มีวิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่เราจะเจอคนที่พร้อมที่คืออยากจะพัฒนาบ้านเกิดตัวเองแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะคะอันนี้จะเป็นฐานของชุมชนลักษณะที่เราลงไปทำกันนั้นคือคนอยากเก่งขึ้นนะคะอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่สนใจชุมชนค่ะแต่มันมาถึงจุดที่ต้องปิดโครงการค่ะนี่คือแย่แล้วค่ะความท้าทายค่ะคือเอาพุทธที่เราลงไปทำอะค่ะคือถ้าเราพูดว่าวิศวะลงไปทำเราจะมองว่าโอเคมันน่าจะได้เครื่องอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเราไปทำเครื่องอบปลาแห้งเราไปทำเครื่องอะไรบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราลงไปทำเราไม่ได้ไปทำเครื่องไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรสิ่งที่เราลงไปทำคือการลงไปหาปัญหาชุมชนพาเด็กๆลงไปเรียนรู้การหาปัญหาชุมชนพอปิดเล่มเริ่มมีปัญหาค่ะคือจะเขียนยังไงเพราะไอ้เอาท์พุทที่เราทำอะค่ะมันเป็นการพัฒนาคนมันเป็นกระบวนการนะคะแล้วก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงคนนะคะคือไม่รู้เลยตอนนั้นว่าจะเขียนยังไงเป็นความเครียดมากนะคะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะหรือว่าฉันอยู่ผิดคณะฉันควรไปอยู่สายสังคมศาสตร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งคือมันต้องติดนะคะสิ่งที่คิดได้ก็คือโอเคเราต้องมี evidence ของงานที่เราทำนะคะ evidence นั้นจะเป็นอะไรในเมื่อมันเป็นกระบวนการตอนนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะคะก็ลองทำง่ายๆของเราอะค่ะจนกระทั่งข้ามมาถึงในช่วงที่ได้ทำชุมชนนวัตกรรมนะคะได้รับคำแนะนำจากพี่เบนซึ่งเป็นผู้ทรงที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีมากพี่เบนบอกตลอดว่านี่คือนวัตกรรมเชิงกระบวนการนะอาจารย์ถอดออกมาว่ากระบวนการของอาจารย์ทำยังไงนะคะกระบวนการที่อาจารย์เปลี่ยนแปลงคนสร้างคนอาจารย์ทำยังไงนะคะก็ดังนั้นในงานที่เราทำตอนเริ่มแรกเลยค่ะนี่คือ evidence ที่เราทำเพื่อจะปิดโครงการทำยังไงให้คนเข้าใจกระบวนการที่เราทำในแต่ละปีนะคะคือไม่ชอบเขียนเป็นคนเขียนแล้วไม่รู้เรื่องวาดรูปก็ไม่สวยก็เลยไปจ้างคนมาวาดรูปเอาเงี้ยนะคะแล้วก็เขียนคอนเซ็ปต์ให้อันนี้คือเป็น evidence ที่เป็นรูป5เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าเรื่องให้ทุกคนได้ฟังว่าเราทำอะไรลงไปนะคะก็อย่างตรงเนี้ยคือเมื่อทำตอนที่ไปทำกับนายอำเภอจุนนะคะตอนนี้ท่านเป็นปลัดจังหวัดพะเยานะคะท่านเทวาปัญญาบุญนะคะตอนนั้นลงไปทำเรื่องนี้สิ่งที่เจ้าถอดโมเดลออกมามันอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะอ๋อเจ้าลืมบอกตรงนี้นะคะโทษทีค่ะสไลด์แจวนะคะมันจะมี QR code นะคะเป็น QR code ที่เข้ามาที่ลิงก์ของ Canva ที่เจ้าพรีเซนต์นะคะในแต่ละหน้าค่ะมันจะมีโลโก้นี้ค่ะ www นะคะถ้าสมมุติว่าท่านใดถ้าเปิดเข้าไปในลิงก์ของเจ้านะคะตรงไหนที่มี www คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะคือไม่อยากเสียเวลาที่จะเปิดให้ทุกท่านชมบนนี้เนาะแต่ถ้าท่านอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมท่านสามารถจะเปิดสแกน QR แล้วเข้าไปดูได้โอเคกลับมาถึงเรื่องนี้ตอนนั้นค่ะลงไปทำเนี่ยจริงๆเรามีการพ่วงมันด้วยความบังเอิญค่ะ
ที่ได้เจอท่านเทวาปัญญาบุญซึ่งท่านต้องการคนไปช่วยเนาะแล้วแต้วก็อยากจะเอาเด็กไปพัฒนาซอฟต์สกิลเราเลยลงไปตอนนั้นแต้วกำลังตื่นเต้นกับดีไซน์ทิงกิ้งมากเลยอยากให้เด็กได้เรียนดีไซน์ทิงกิ้งแต้วก็เลยวิชาของแต้วคือเอาให้เด็กเรียนดีไซน์ทิงกิ้งลงพื้นที่เนี่ยเราไปทำกับปิดทองหลังพระปรากฏว่าตอนที่แต้วได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้คือกระบวนการของปิดทองหลังพระกับดีไซน์ทิงกิ้งมันคือสิ่งเดียวกันจนแต้วได้เข้าใจว่ามันคือการกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือกระบวนการสร้างนวัตกรรมอะไรบางอย่างอะค่ะมันคือกระบวนการคิดซึ่งกระบวนการปิดทองหลังพระคือของล็อก9เนาะกับดีไซน์ทิงกิ้งจริงๆหลักคิดมันเหมือนกันแต่ก็เลยถอดออกมาเป็นตัวโมเดลตรงนี้ก็ไม่เชิงโมเดลค่ะแต่เป็นการเทียบกระบวนการทำงานนะคะเทียบระหว่างดีไซน์ทิงกิ้งเทียบระหว่างรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนของแต้วและเทียบกับกระบวนการทำงานของปิดทองหลังพระแต้วสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างมอพยาวซึ่งในมอพยาวเราก็จะมีทั้งรายวิชาและมีนักวิจัยของเราในหนึ่งคณะหนึ่งโมเดลเชื่อมโยงไปกับสำนักงานอำเภอและเชื่อมโยงไปกับชุมชนเนี่ยค่ะมันเป็นโมเดลของการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งมันมีทั้งไปทั้งกลับอันนี้ก็เขียนแบบไม่ได้มีหลักการคิดเขาเรียกอะไรไม่ได้มีทฤษฎีไม่ได้มีหลักการเขียนเอาตามที่เราทำงานจริงแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะถัดมามีลงไปยุชนอาสาก็ถอดโมเดลค่ะเอ๊ะทำยังไงจะเอาเด็กลงไปทำงานกับชุมชนก็ถอดออกมาว่ามีลักษณะการแบ่งกลุ่มสีกลุ่มซาทำงานในสายวิชาชีพแล้วมีการทำงานข้ามศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะก็เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นการถอดโมเดลของชุมชนนวัตกรรมนะคะที่ทำเมื่อปี63ก็จะมีเรื่องการค้นหาเพนพอยต์เครื่องมือที่ใช้มันจะหมุนนิดนึงนะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ย learning platform ค่ะแล้วก็มีเอาความที่ได้นะคะตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราลงไปทำคือเราไปทำกับชุมชนเรื่องของ STEAM Education กับโบราณสถานที่เวียงล้อแล้วเราทำกับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนเราก็ถอดออกมาเป็นโมเดลเป็นสเต็ปการเรียนรู้นะคะอันนี้เป็นต้นค่ะไอ้ตะเกียบมันคือ evidence ที่จะทำเพื่อให้ตัวเองปิดเล่มได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปเฉยๆนะคะปิดได้ละหลายโครงการด้วยจนมาถึงจุดหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าแล้วสรุปมันจะก้าวหน้าในอาชีพตัวเองได้ยังไงเพราะยังไงแต่ก็ต้องขอผอสอในวิศวะไฟฟ้าแต่คงไม่สามารถจะเอาโมเดลการสร้างคนไปขอได้นะคะตกตั้งแต่ยังไม่ได้เขียนกพอ03เนาะก็ตอนนั้นเป็นช่วงที่เป็นหูเหวมากค่ะจนรู้สึกว่าจะหยุดทำชุมชนแล้วกลับมาคือเหมือนสนุกทำงานกับคนอื่นแต่ชีวิตเราไม่ไปข้างหน้านะคะก็กล่าวว่าจะไม่ทำละนะคะโชคดีฟ้าบันดาลค่ะยังไม่หยุดมันมีตอนที่อาจารย์ประกาศมาเรื่องของ UOE ก็ลองเฮ้ยเอาลองสักครั้งวะคือถ้าเราจะทำให้มันไปต่อได้มันต้องเชื่อมโยงกับวิชาชีพของเราได้ซึ่งมันดูไม่เกี่ยวกันแต่เลยชาเลนจ์ตัวเองด้วยการขอUOE ค่ะเป็น UOE ที่ชื่อ Community Based Engineering Education คือเราทำตัว Engineering Education หรือวิศวะศึกษาอยู่แล้วการพัฒนาทักษะของเด็กซึ่งเราก็พยายามทำในเรื่องของ Soft Skill เนาะของเด็กๆวิศวะอยู่แล้วทีนี้เราโยงเข้ามาเป็นโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้ไหมเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นและมันตอบโจทย์กับคำว่าปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วยนะคะก็เลยขอค่ะขอเสร็จเดชะบุญค่ะก็พอเราเริ่มเข้ามาสู่มุ่งมั่นกับการทำ community based engineering education ก็เริ่มหาข้อมูลว่าฉันเชื่อว่าวิศวะไม่ได้ทำแค่นั้นคือจริงๆต้องเรียกว่าโลกเราแคบแต่จริงๆแล้วคือวิศวกรในโลกนี้ทำงานกับชุมชนกันอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่เคยไปค้นหาเท่านั้นเองนะคะก็เราก็เริ่มมาพบสิ่งนี้ค่ะคือ humanitarian technology นะคะก็คือถ้าคนทางสายเทคสายวิศวะเนี่ยน่าจะรู้จักองค์กรที่ชื่อ IEEEInstitution of Electrical and Electronic Engineering นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะคะการตีพิมพ์เปเปอร์เนี่ยอยู่บนฐาน IEEE นี่คือมันก็ขึ้นสับฟัสเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นองค์กรที่ทางวิศวะจะรู้จักกันอยู่แล้วปรากฏว่าเพิ่งมาเจอค่ะว่าเขามีสิ่งที่เรียกว่าไซต์ที่จะพูดไปเมื่อสักครู่ Special Interest Group on Humanitarian Technology นะคะแล้วก็มีเปเปอร์มีงานคอนเฟรนซ์อะไรด้านเนี้ยเยอะด้วย
พบเส้นทางสว่างของสายอาชีพตัวเองแล้วค่ะเนาะก็เลยเริ่มไปตีพิมพ์งานวิจัยในสาย Humanitarian Technology นะคะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะครั้งแรกที่เริ่มลองทำคือจริงๆเนี่ยรู้จักตัว Humanitarian Technology คือเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะประมาณ2ปีที่แล้วแต่ก็เลยลองหยิบงานที่ว่าจะลงไปทำกับปิทองหลังพระอะค่ะกับท่านเทวาปัญญาบุญเนาะลองเอามาถอดบทเรียนค่ะแล้วเขียนเปเปอร์ส่งในงานนี้นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นคอนเฟรนซ์ที่อยู่ในสกอปัสนะคะงานนี้ก็ตีพิมพ์ไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของDeveloping Sustainable Solution for Village Water Supply System นะคะเป็น case study ของบ้านเซียวิลเลจใน Thailand ก็ถอดบทเรียนออกมาก็เป็นครั้งแรกที่แล้วมันเป็นการเขียนซึ่งมันเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เราใช้ทางโยธาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำให้กับบ้านเซียหมู่4ที่อำเภอจุนนะคะแต่มันจะต้องมีการเชื่อมโยงกับว่าแล้วผู้คนมันเข้ามามีส่วนร่วมกับเรายังไงเพราะนั่นคือความยั่งยืนของโซลูชันไม่ใช่เราไปทำให้เขาออกมาแล้วเขาอยู่ไม่ได้นี่คือเปเปอร์แนวนี้ซึ่งก็เลยรักมากเลยค่ะรักไอทีพีดีตอนนี้มากเลยนะคะในปีตอนนี้ค่ะติดลงบนแล้วค่ะก็ปีนี้ก็ส่งสับมิดไปนะคะแล้วก็ได้มาแล้วอีกเปเปอร์หนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของเป็น participatory design of IoT basedMonitoring System for Local Charcoal นะคะก็เป็นลักษณะคือเราเอาระบบ Internet of Things นะคะไปติดเรื่องเพื่อวัดอุณหภูมิกับเตาดินเผาถ่านแบบโบราณของเวียงลอนะคะก็ไปเก็บข้อมูลตรงนี้มาเพราะว่าคือโจทย์เนี้ยคีย์ของมันคือ Participatory Design เราไม่ใช่เอา IoT ไปติดแล้วเก็บข้อมูลแล้วนักวิจัยทำแต่ประเด็นมันคือถ้าระบบนั้นเราไปติดเราซับซ้อนแล้วดูยากแล้วคนในชุมชนเนี่ยดูไม่เป็นหรือดูแลมันไม่ได้เนี่ยเราจะถอยเราจะร่วมกันดีไซน์กับชุมชนเพื่อให้เป็นระบบที่เขาก็ใช้ต่อได้เพราะคีย์ที่สำคัญที่สุดของความยั่งยืนในความเชื่อของเรานะคะคือเมื่อเราออกมาแล้วเขาต้องใช้มันต่อได้คือเขาต้องไม่พึ่งเรานะคะดังนั้นระบบนี้ต้องดีไซน์คือให้เขาดูแลต่อได้และเขาใช้งานและเขาดูข้อมูลของมันต่อได้นะคะอันนี้ก็ส่งไปที่งานASIC HTC นะคะก็เป็น Humanitarian Technology Conference นะคะจะพรีเซนต์เดือนสิงหาเอ้ยเดือนกันยานี้คืออยากจะโชว์อวดตรงนี้นิดนึงว่านอกจากจะไปตีพิมพ์แล้วเรายังไปเชื่อมโยงกับงานบริการวิชาการของคณะวิศวะคือเราจัดให้ครูช่างคือทางคณะมีการจัดสนับสนุนให้ครูช่างเนี่ยได้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนอยู่แล้วเราชวนครูช่างไฟฟ้าลงไปจัดกิจกรรมคือเฮ้ยไปสอนเรื่อง IoT กับเตาดินเนี่ยให้เด็กๆในอำเภอจุนให้หน่อยก็เราก็เลยมีคุณครูครูช่างนะคะของวิศวะเป็นคนอบรมนะคะนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็โครงการนี้เนื่องจากเราเป็นแชร์ของ IT Plus Insight นะคะเราก็จะมีเครื่องมือนะคะเราก็จะมีอำนาจอยู่ในมือในการที่จะไปกรอบอีเวนต์นี้ให้เป็นอีเวนต์ระดับ international นะคะก็จะอยู่บนฐาน IEEE ที่จะเห็นว่าเราไปจัดเป็นเรื่องของ PreU โทษนะคะมันเล็กอะไรเนี่ย PreU Community Based STEM Workshop นะคะเรื่องเตาดินตีพิมพ์ได้ไปบริการวิชาการแล้วถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆได้ตื่นเต้นกับ IoT กับสิ่งที่เขามีอยู่ในบ้านเกิดได้นะคะแล้วก็มีเด็กๆปี4ทำโปรเจกต์เรื่องนี้ด้วยนะคะคือพยายามทำงานสิ่งเดียวใช้ให้คุ้มมันนะคะงานที่2ค่ะเป็นงานที่ชื่อ Collaborative Learning Model for Identifying Competency Gaps of Self-Employed Worker in Local Community งานนี้อ๋อโทษทีงานเมื่อสักครู่นะคะก็ทำกัน2คนเนาะเป็นอาจารย์ไฟฟ้าวิศวะไฟฟ้าที่มพยาวนะคะแล้วก็เป็นแจวงานนี้ค่ะเรื่องของการ Collaborate Learning Model เนี่ยค่ะเป็นการดีไซน์รูปแบบการเรียนรู้ที่จะพาเด็กๆนิสิตไปค้นหาแก๊ปของการที่เขาจะกลับไปทำงานที่บ้านโดยที่เราทำงานกับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ชุมชนก็คือใช้ที่เวียงลองเหมือนเดิมนะคะแล้วในโมเดลนี้เราทำกับทางอาจารย์ก๊อฟกับอาจารย์เก๋นะคะคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์นะคะในการวิเคราะห์แก๊ปเรามีโมเดลการเรียนรู้นะคะที่เรากำหนด learning outcome ของคนแต่ละกลุ่มเราดีไซน์การเรียนรู้แล้วเราก็มี assessment นะคะแล้วเราก็วิเคราะห์ตรงนี้ออกมาเสร็จได้มันมองไม่ค่อยออกเนาะจริงๆตรงนี้เรามีการทำ
สิ่งที่เราเรียกว่า skill space หาว่าสกิลเนี่ยอะไรที่เป็นสกิลที่สำคัญแล้วเขาควรจะได้รับการพัฒนานะคะมีการวิเคราะห์จากข้อมูลนะคะ evidence สุดท้ายค่ะอันนี้คือจากที่ลงไปทำที่เวียงรองนะคะไทย PBS ได้มาถ่ายทำรายการ localist นะคะก็แอบอยากจะอวดนิดนึงว่าเพิ่งไปแคปมานะคะวิดีโอยอดนิยมในรอบ7วันเนี่ยเป่งลึงที่เวียงรองนะคะที่เราลงไปทำเนี่ยค่ะยังติดท็อป1ใน3วิดีโอที่คนเข้าไปชมมากที่สุดยังไงก็อาจารย์อาจจะสแกนแล้วเข้าไปดูก็ได้นะคะจะได้ช่วยเพิ่มยอดวิวให้แต้วนะคะค่ะแล้วก็มีบทความของ Citizen Plus นะคะที่พูดถึงการสร้างทักษะให้กับคนในชุมชนที่เวียงรองนะคะโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนี่คือเจอร์นี่ของแต้วคือมันอาจจะดูไม่มีอะไรนะแต่ว่าแต้วรู้สึกว่ามันใช้ประสบการณ์ในการที่จะเดินมาถึงที่ว่าการลงไปทำสนุกอะค่ะจริงๆแล้วมันสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้คือเป็นครั้งแรกที่เราได้ลองตีพิมพ์ซึ่งมันเป็นคอนเฟรนซ์เนาะเราก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนอาจารย์เก๋อาจารย์ก๊อกอาจารย์ทุกท่านที่ลงชุมชนบ่อยๆก็ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะตีพิมพ์แบบนี้พอเราทำได้ next step มันคืออะไรตอนนี้เรามองว่าเพราะเราทำยังไงมันก็ยั่งยืนอยู่แล้วเพราะเราตั้งเป้าคือความยั่งยืนของชุมชนเนาะดังนั้นคือกลับมามองย้อนถึง SDG ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เจ้าเชื่อว่าธงของเจ้าคืออยู่ที่ SDG 4คือ Quality Education Lifelong Learning ไม่ใช่แค่กับเด็กเราแต่เป็นกับคนในชุมชนด้วยเพราะเราคือ Area Based เราไทยพะเยาเป็น Area Based นะคะก็ Next Step เราก็คงจะไปสู่การตีพิมพ์เป็นjournal นะคะถ้า Q1 ได้จะดีมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์แจวนะคะพี่ก็จะถามแจวเสมอว่าแจวเป็นวิศวะแล้วแจวมาทำอะไรกับชุมชนเนี่ยใช่ไหมชาวบ้านก็ถามค่ะเออชาวบ้านนึกว่าพูดชื่อคณะกิจใช่ทีนี้ที่อาจารย์แจวพูดไปตะกี้ค่ะทุกท่านจะเห็นได้ว่างานวิจัยเชิงพื้นที่อะค่ะอาจารย์แจวบอกนิยามเราไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือมันจะต้องมีกระบวนการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างในพื้นที่ที่เราไปดึงชุมชนมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของพื้นที่นั้นๆกับเราใช่ไหมคะอันนี้คืองานวิจัยเชิงพื้นที่แล้วอาจารย์แจวอ่ะก็ทำสเต็ปต่อไปก็คือพอลงชุมชนแล้วทำงานวิจัยเชิงพื้นที่แล้วก็ไปถอดบทเรียนอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่เดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อนะคะถอดบทเรียนเสร็จอาจารย์แจวก็เอาไปตีพิมพ์นอกจากตีพิมพ์แล้วเนี่ยอาจารย์แจวยังเอาความรู้ที่ถอดบทเรียนนะคะกลับเข้ามาสู่นิสิตในห้องเรียนด้วยซึ่งอันเนี้ยคอนเซปต์เนี้ยจะตรงกับที่เหตุเกิดที่ร้านชินทำเนาในวันนั้นกับท่านอาจารย์เกศซึ่งวันนั้นอาจารย์บลูพออบลูของเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าท่านอาจารย์เกศถามว่าถ้าเราจะเป็น frontier area based universityคือเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ชั้นแนวหน้าเราแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็น area based เหมือนกับเราอะอย่างไรคือเรามีอัตลักษณ์อะไรที่ทำให้เราอะโดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเอขออนุญาตให้อาจารย์ขยายความตรงนี้แล้วก็มันเกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการยังไงด้วยนะคะเรียนเชิญอาจารย์เกศค่ะครับขอบคุณครับพอมานั่งตรงนี้ในฐานะเมื่อกี้นะครับท่านอาจารย์เองบอกว่าผมเป็นกรรมการผู้สมัครสภามหาวิทยาลัยนะครับแล้วยังบอกอีกว่าเป็นกรรมประธานกพว.เดี๋ยวอาจจะมีคำถามอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นนั่งตรงนี้จำเริญหลายสถานนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่พยาวให้เกียรติมาพยาวนี่ให้เกียรติผมมากอยากจะบอกว่าวันนี้เรามานั่งกันแบบครอบครัวนะครับไม่บอกครอบครัวเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเกี่ยวข้องกับพยาวยังไงแล้วนะครับอาจารย์แจวบอกว่าตรงนี้เป็นมช.แต่วันนี้อาจารย์แจวมาในฐานะเป็นครอบครัวของพยาวผมเดาอย่างนั้นนะครับแน่นอนอาจารย์เองพยาวมากกว่า 100% นะครับอันนี้ถามว่าจากเมื่อกี้ที่อาจารย์แจวคุยมานะครับแล้วก็โยงกับที่อาจารย์ได้ตั้งได้บอกคือผมเคยตั้งคำถามพยาวมหาวิทยาลัยพยาวเนี่ยจัดตัวเองมีระดับ3แล้วจะมีวิธีถีบตัวเองมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ย
นะถ้าลงพื้นที่นะครับเสร็จแล้วไปทำนู่นทำนี่นะจัดเวิร์กช็อปโดยจ่าย300บาทต่อหัวปิดโครงการมันไม่ท้าทายนะนะเพราะฉะนั้นใครๆก็ทำได้แล้วอีกเหมือนกันว่าแล้วท่านอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยไปทำอะไรที่เหมือนกับส่วนราชการทำหรือเปล่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือเปล่าการที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็คือการที่เราต้องสร้างคนนะแล้วเราจะต้องสร้างองค์ความรู้โดยที่การสอนเนี่ยไม่ใช่การที่คายในสิ่งที่คนอื่นมีมาแล้วก็คำว่าคายนี่หมายถึงเอาไปบอกเล่ากับคนที่มาเรียนแต่เราจะต้องมีองค์ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไปให้กับคนที่อยู่ในอุดมศึกษาอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมพยายามคิดอยู่ตลอดที่ผมมาเป็นอาจารย์อะไรทำไมผมถึงมาเป็นอาจารย์อะไรทำไมผมไม่มาเป็นไปสอนโรงเรียนในกลุ่มวิชาแต่จริงๆผมผ่านประสบการณ์เรื่องนี้แล้วผมมีคำอธิบายที่เป็นประสบการณ์แต่วันนี้คงไม่ใช่ผมผ่านตัวเองมาจากที่เคยกลุ่มวิชามาเป็นนักวิชาแล้วถ้าอาจจะมีถ้าย้อนไปสัก20ปีถ้าพูดถึงกลุ่มวิชาทางภาคเหนืออาจารย์เก่งก็เป็นหนึ่งในท็อปที่เหมือนกันนะแต่ผันตัวเองมาเป็นนักวิจัยนะครับก็มีเรื่องที่น่าท้าทายนะโจทย์ท้าทายพวกนี้นะครับก็ถามต่อไปเมื่อกี้หลายคนหลายท่านได้ถามนี่เราทำวิจัยกับการเรียนการสอนนี่มันต้องไปด้วยกันหรือเปล่านะเมื่อกี้นี่หลายท่านนะครับทั้งที่จะเริ่มตั้งแต่ท่านรองเสมอท่านคณะบดีแพทย์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านมองว่าการวิจัยจะไปผูกกับเรื่องของบัณฑิตศึกษานั่นคือการเรียนการสอนนะแล้วตรงนี้ก็จะมารีเฟล็กเรื่องของความน่าเชื่อถือของสถาบันพยายามกำลังไปแบบนั้นครับนะผมแอบสังเกตนะเมื่อกี้นี้ประสบการณ์ที่จันแจวคุยมาเนี่ยหลายท่านอื่นก็สนุกนะแต่ท่านได้มองไหมครับว่าในระหว่างบรรทัดที่จันแจวพูดเนี่ยมีสิ่งที่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมอันนี้ใช้สัมยมนวันนี้นั่นคือมีอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่น่าจะทำให้สามารถไปให้คนอื่นรู้นะครับท่านนักวิชาการคงเห็นด้วยกับผมว่าการตีพิมพ์นะก็คือการเอาผลงานของตัวเราอะไรที่มันใหม่หรือที่เรียกว่าโนวิตี้เนี่ยไปให้แสดงให้คนอื่นรู้การไปแสดงตรงนั้นก็คือการที่คนอื่นจะต้องเห็นด้วยกับเรานะนั่นคือมีการเพียร์รีวิวเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนี้เราไม่ได้โม้เองถ้างานของเราเนี่ยไปตีพิมพ์ในนานาชาติได้นะก็แสดงว่างานของเราเนี่ยได้ถูกยอมรับโดยประชาคมใช่ไหมครับแทนที่เราจะเปลี่ยนเองนะครับคราวนี้สิ่งที่พอกลับมานะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์แจวพูดเนี่ยผมได้แอบสังเกตดูมีหลายเรื่องเมื่อกี้อาจารย์แจวอาจจะรับคำท้าอาจารย์เสมอไหมว่าถ้าได้คิว1คิว2โดยที่มีชื่อของอาจารย์แจวยังผูกกับมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยนะได้คิว1ของอาจารย์แจวจะได้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไหมนะครับแต่เมื่อกี้อาจารย์แจวพูดแล้วว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญล่าสุดเลยเนี่ยไปเรื่องเงินแต่ตอนหลังไม่ใช่ละไปด้วยมาจากอินเนอร์มาจากเรื่องของข้างในนะครับจากประสบการณ์เรื่องพวกนี้นะครับก็บังเอิญผมได้มีประสบการณ์พอสมควรนะเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมเองเมื่อก่อนนะกวดวิชาได้เงินเยอะแต่ถูกด้วยความท้าทายบางอย่างทางวิชาการผมไปแย่งหน้าที่ของคนที่ทำหน้าที่เป็นครูในโรงเรียนต่างผมอยู่แบบอะไรครูในโรงเรียนทำได้แบบผมหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นนะตอนนั้นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังเปิดสาขาเคมีนะแล้วก็บอกเฮ้ยไม่เห็นมีใครมีประสบการณ์เลยก็เลยท้าทายนะผมว่าคำท้าทายนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับพะเยาหรือเปล่านะพะเยามีหลักสูตรเรียนหลักสูตรนะเมื่อเปิดมาแล้วใครมาเรียนทำไงถึงให้คนเขาได้สนใจนะแน่นอนถามว่าถ้าตอบคำถามนี้พะเยามีต้นทุนไหมพะเยามีต้นทุนเยอะเลยนะครับถ้าลองเสมอให้เราดูนะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยพะเยามีกี่อะไรโครงการแล้วนะที่ทำสำเร็จ
แต่จากทีมโครงการแล้วที่สำเร็จเนี่ยได้เอาไอ้ผลตรงนั้นน่ะได้มาวิเคราะห์เพื่อที่จะดูซิว่าบรรทัดที่แทรกอยู่นั้นคือความใหม่เนี่ยได้ถูกวิเคราะห์ออกมาหรือยังถ้ายังมาช่วยกันดูไหมแล้วเพราะหลายครั้งเลยเนี่ยที่เราอยู่ตรงนั้นเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนอยู่ข้างนอกอือเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะนะผมได้เห็นผลงานของอาจารย์แจวนะครับเฮ้ยทำไมทำได้ขนาดนี้หรอแล้วก็ยังบอกว่าท่านแจวทำไมเรื่องตรงนี้ทำไมไม่หาทางดีพิมพ์ล่ะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นสเต็ปต่อไปนะครับขนาดเดียวกันก็แบบเดียวกันนะครับจันเองคงไม่ทราบหรอกผมแบบทางจันเองนะก็ด้วยที่มีครั้งหนึ่งที่ผมจัดMMS นะตอนนั้นก็เลยแบบต้องให้ทีมเราต้องเรียนเชิญจันเองแล้วผมแอบสังเกตว่าเรื่องของภาษาแล้วทำไมจันทำเรื่องภาษาลิงวิสติกเนี่ยไม่ง่ายที่จะตีพิมพ์ในนานาชาติแต่จันเองนะครับอาจารย์ทำได้ไงนะแล้วจากที่ได้สนทนาเนี่ยนะครับผมแอบได้ตั้งคำถามว่าเรื่องตรงนั้นทำไมไม่ได้ตรงนี้ทำไมไม่ได้ก่อนที่ผมจะคุยต่ออาจารย์เองเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดนึงได้ไหมว่าอาจารย์เอได้ทำเรื่องของลิงวิสติกนะครับเรื่องของภาษาเนี่ยที่ผมใช้ในสไลด์ผมเลยไม่ได้เปิดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมานะอาจารย์เอลองช่วยเล่านิดนึงไหมว่าอาจารย์เอทำอะไรไปบ้างนะครับเรื่องของภาษาที่หลายๆคนไม่คิดเลยว่าอาจารย์เอจะเอาเป็นโจทย์มาทำวิจัยผมไม่ได้เจออาจารย์เอมาก่อนแต่เดาว่าไม่ใช่เดาอาจารย์เอตอบได้นะเพราะอาจารย์เอมีประสบการณ์นี้มาค่ะจริงๆจะบอกว่าลืมภาษาศาสตร์ไปแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นนักอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งแต่ลงชุมชนค่ะก็รู้สึกว่าได้บูรณาการหลายศาสตร์ค่ะอาจารย์แต่ว่าตอนช่วงที่ทำงานภาษาศาสตร์เยอะๆอะค่ะจริงๆเป็นคนทำเชิงทฤษฎีมาก่อนค่ะเป็น theoretical linguistic เลยค่ะเป็นแบบ pure research อะค่ะเป็นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านภาษาเลยก็คือเราวิเคราะห์โครงสร้างภาษาแล้วตัวเองทำทางด้านเสียงค่ะเราเรียกว่า acoustic ค่ะก็คือวัดคลื่นเสียงเนี่ยค่ะวัดคลื่นความถี่ของเสียงค่ะแล้วก็เอามาดูว่าคลื่นความถี่เนี้ยมันสามารถเอาไปบอกได้ไหมว่านี่คือเสียงของใครแบบนี้ค่ะก็ทำทางด้านนี้แล้วก็มันอาจจะออกเป็นทางด้านภาษาผสมกับทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะก็มีตัวเลขมีกราฟมีอะไรวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตีพิมพ์เป็น peer research ก็ตอนนั้นก็มีจริงๆก็มีวารสารเยอะค่ะแต่ว่าพอดีว่าได้อาจารย์ที่ปรึกษาดีด้วยอาจารย์ก็ไกด์ว่าให้ลองตีพิมพ์ก็เริ่มจากตีพิมพ์ธรรมดาก่อนก็ใน TCI อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากนั้นก็ขยับขึ้นไปเป็นนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะฐานข้อมูลสกอปัสบ้างไม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นบูรณาการหลายอันแล้วก็ค่อนข้างจะชอบงานวิจัยเชิงพื้นที่เหมือนกันค่ะคุณแล้วก็ตามอยู่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนแต่เองไม่ทราบหรอกผมตามนะครับนั่นคืองานบางชิ้นหรือบางอย่างที่ตัดเองทำไปเนี่ยผมเริ่มคิดว่าทำไมแบบนี้คิวหนึ่งคิวสองด้วยแต่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะงานตรงนี้วันนี้โชคดีที่ UNSDG เนี่ยเราเป็นพระเอกพะเยาปลูกกับพื้นที่แล้วทำไมทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องไปผูกกับ UNSDG จะต้องไปผูกกับแผน20ปีของประเทศเมื่อตรงนี้จะอีกหน่อยนึงจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณที่กลับลงมาที่พะเยาเดี๋ยวก่อนที่เวลาคงมีไม่เยอะผมขออนุญาตกลับไปดูสไลด์เติมเริ่มต้นเลยครับท่านเจ้าครับถ้าท่านใดสนใจว่าอาจารย์เกศทำอะไรมาบ้างนะตีพิมพ์มันสักเท่าไหร่ก็มาเยอะนะประมาณ200กว่านะครับเข้าไปใน QR code นั่นนะซึ่ง QR code เนี่ยผมต้องขอบคุณภาควิชาก่อนหน้านั้นเขาขออะไรผมไม่เคยให้นะเพราะผมเฮ้ยก็มีอยู่แล้วทำไมต้องมาขออีกจากด้วยระบบที่เขาทำเว็บไซต์เมื่อมีapplication ที่เกิดขึ้นอยู่ในสกอปัสจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของภาคเดี๋ยวจะใช้พยาธิเชื่อพยาธิครับถ้าเข้าไป QR code เนี่ยนะครับก็จะเห็นรูปผมนะเห็นรูปนี้นั่นพอสมควรนะครับแล้วก็จะเห็นพาร์ทิชันน่ะนะครับ
และหน้านี้ก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของผมได้คือ Research Interest คืออะไรก็จะเล่าคร่าวๆนะครับตั้งแต่1980นะชีวิตทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นตอนนั้นแล้วก็นั่นมาเรื่อยๆเป็นนะจนกระทั่งได้เป็นอินซีเดียตู้โก้ของสปอร์ให้นะเป็นเพื่อนครับศาสตราจารย์สัจจันทร์ใจดีครับที่ผ่านมานะผมได้พยายามคิดถึงตัวเองว่าคือการที่มาอยู่ในภาวะและถูกบังคับผมคิดว่าหลายท่านก็คงอะไรคิดถึงตรงนี้ถูกบังคับอะไรบอกว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องมีภารกิจอยู่สี่อย่างนะนั่นคือการเรียนการสอนการวิจัยนะการบริการวิชาการและบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเมื่อสมัยสัก10ปีก่อนนะครับกิจกรรมบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคืออะไรพอได้วันลอยกระทงก็แต่งชุดไทยวันสงกรานต์ก็แต่งชุดไทยแล้วก็จะได้แต้มนะแต่ผมคิดในใจมันน่าจะมีกิจกรรมอื่นที่เราน่าจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆได้แล้วกิจกรรมเราพวกเรานั้นนะทั้ง4ภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบเราเนี่ยเหมือนเป็นอาจารย์นะครับก็น่าจะมีวิธีการที่จะทำให้มันเป็นอะไรกิจกรรมหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ทั้ง3 4อันนั้นไหมนะครับครับอันนี้ก็คือถ้าถามว่าการเรียนการสอนคืออะไรการเรียนการสอนในความหมายเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่บอกว่าเอาตำรามาอ่านให้เด็กฟังการเรียนการสอนนี่ควรจะทำอะไรที่เกิดจากเราเอาความรู้ที่เรามีนะไปให้คนเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาสมัยใหม่นั่นคือตรงนี้น่าจะมีวิธีที่เมื่อกี้จันจาบอกว่าเอา KM นะมาจากพื้นที่แล้วทำไงถึงจะถ่ายทอดเข้าสู่บทเรียนเราคงไม่จำเป็นต้อง copy หรือไปลอกจากใครนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่ถ้าเราลงพื้นที่เราจะได้ให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้เข้าใจบริบทความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นไหมนะงานวิจัยนะแน่นอนเป็นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้การต่อยอดหรือการใช้องค์ความรู้ทำไมถึงมองว่าเรื่องของการใช้องค์ความรู้ปัจจุบันนี่สำคัญเพราะมีคำว่านวัตกรรม innovation นะวันนี้ผมสอยผมเริ่มสับสนระหว่างคำว่าวิจัยและก็นวัตกรรมเพราะจริงๆสองอันนี้มันถ้าไม่มีวิจัยก็จะมีนวัตกรรมได้อย่างไรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจบริการวิชาการนั่นคือการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่าคนอยู่ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็จะมองว่าเป็นเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อีกเหมือนกันนะครับเราเอาเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แสดงว่าเราต้องมีองค์ความรู้เราจะต้องเอาถอดเอาองค์ความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดและตรงนี้คือสิ่งที่เราจะทำตัวของเราเองอยู่ในอุดมศึกษาต่างไปจากอยู่ในเซกเตอร์บริการของราชการเราอยู่ในอุดมศึกษาเราต้องนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงศึกษาเนี่ยควรจะเป็นเสาหลักของประเทศนะครับบริบทศิลปะวัฒนธรรมนะที่ผมเขียนว่าความว่าแข็งแกร่งนั่นคือถ้าเราวัฒนธรรมเราอยู่เราไม่มีไม่ได้และความเป็นตัวตนผมแอบชื่นชมญี่ปุ่นและญี่ปุ่นนะครับเทคโนโลยีเข้าไปแต่ทำไมวัฒนธรรมไม่มีและตรงนั้นคือความเป็นแข็งแกร่งและทำให้สิ่งต่างๆนี่มันเจริญงอกงามไปได้เพราะการที่เราไปเกี่ยวข้องกับการบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไม่เพียงแค่เรื่องแต่งตัวแต่ทำยังไงเราถึงจะต้องเอาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของดีของเราการรู้จักตัวตนของเราเนี่ยเอามาทำให้เกิดแล้วถามว่ามันจะไปผูกกับบทหนึ่งถึงสามได้ไหมผมคิดว่าถึงวันนี้ผมพอจะมีประสบการณ์อาจารย์ใช้คำว่าผมพอจะมีประสบการณ์เดี๋ยวจะค่อยๆเล่านะครับนะครับรับมาแอบดูนะของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพราะว่าเนี่ยชื่นชมนะครับที่พะเยาเนี่ยบอกว่าจะอยู่ติดกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเรานะครับเป็นคอมมิตเมนต์เลยเราในมหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเรามีครอบครัวนะผมด้วยนะครับนั่นคือเราผมต้องไปปลูกกับชุมชนนะครับแล้วถัดไปนะครับเรื่องของการที่บอกว่าพะเยาจะเอาชุมชนนะสู่สากลถามว่าจะเอาไปยังไงตรงนี้คือความหมายว่าเราต้องทำไงถึงจะให้สิ่งที่เป็นอยู่ของเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยถูก visualize internationally visualize ถูกมองเห็นโดยสากล
และการกลุ่มมองเห็นโดยสากลถ้าอาจารย์ลงไปตีพิมพ์ใน TCI 1จากงานที่อาจารย์ลงไปชุมชนหรืออาจารย์บอกว่าอาจารย์ลงไปบอกว่าเป็นอะไรนะรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วอาจารย์ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยอาจารย์มีส่วนทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยเป็นไปอย่างที่ปรัชญาที่ท่านที่การแล้วก็ผู้บริหารหรือนั่นคือองค์กรเนี่ยได้ฝากไว้ไหมแล้วทุกอย่างนี่เป็นเรื่องท้าทายทั้งนั้นเลยนะครับต่อไปนะครับครับก็เมื่อกี้นี้ได้เอาของตัวอย่างของมหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังแล้วจากอาจารย์จะความใจขออนุญาตตัวอย่างของผมบ้างนะครับที่ได้พยายามทำเรื่องของ local issue นั่นคือเรื่องของท้องถิ่นนะแต่ทำให้เกิด impact กับทั่วโลกนะแล้วเกิดเป็น sustainable นะคำนี้ผมใช้มาประมาณ10ปีนะครับขออนุญาตต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างจากมาเล่าต่อนะครับที่ผมได้พยายามทำนะครับก็เลยได้ทุนต่อเนื่องจากสองข้อมูลนะแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับก็คือได้ทุนของศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นของสคบเนี่ยก็ได้เรื่องง่ายๆเลยครับเรื่องของนวัตกรรมสีเขียวในการวิเคราะห์ทางเคมีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นผมเอาไปโจทย์นี่ไปผูกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ทำไงถึงจะทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับนี่จากตรงนี้นะครับเรื่องที่น่าสนใจว่ามันเกิดขึ้นมายังไงนะครับตอนนี้ผมยังไม่คุยดีกว่าจะได้หาโอกาสมาเล่าในวันหลังๆนี้โครงการของศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจบไปแล้วนะครับผมได้ประมาณ40 paper กว่าและประมาณ3ปีกว่า30ปีนะได้พาเทนต์มาอีกส่วนหนึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นอนุสิทธิบัตรมากกว่า15อนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ได้โปรโตไทป์ได้ต้นแบบมาอีกส่วนถามว่าสิ่งที่ผมจบโครงการไปวันนี้ผลงานยังต่อเนื่องอยู่ไหมยังผลิตได้นะเป็นโมเมนตัมที่ถึงแม้ปิดทุนแต่ถ้าเพชั่นก็ค่อยๆทยอยออกมานะคิดว่าภายในปีนี้นะครับคงได้อีกสัก 2-3 เรื่องที่เป็นต้นทุนมาจากโครงการนี้นะครับงั้นตรงนี้สิ่งที่ผมพยายามจะคุยตรงนี้ก็คือเรื่องของเมื่อเราทำวิจัยเสร็จสิ้นภายใน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยเราได้ผลงานนั่นคือเอาท์พุตเสร็จแล้วเอาท์คัมล่ะเสร็จแล้วอิมแพคล่ะนะการลงชุมชนนะการลงพื้นที่เราลงไป6เดือน1ปีนะเราจะได้เอาท์พุตออกมาแต่เอาท์พุตตรงนั้นนะในที่สุดแล้วเป็นเอาท์คัมยังไงในที่สุดแล้วจะเป็นอิมแพคยังไงถ้าอาจารย์จะลงพื้นที่นะครับ1ปีย้อนกลับไปเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์คุยฟัง 3-4 ปีก่อนนั้นนะปิดโครงการโดยการที่ได้รายงานฉบับสมบูรณ์พอบทเรียนเริ่มได้ outcome impact นะ impact นั่นคืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับไปที่ชุมชนเนี่ยเสียดายที่ประเทศไทยวันนี้ยังไม่มีกระบวนการวัดวันก่อนนะครับจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ท่านรองเสมอคงช่วยแก้ไขครับผู้ผิดนะครับแล้วก็มีการเสนอนะครับว่าเรื่องของการวัดoutput outcome นะภายใน1ปีเข้ามาได้นะแต่เราไม่ได้มองนะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยเรานี่มันอยู่ประเทศไทยก็ได้มองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน1ปีเนี่ย outcomeimpact เนี่ยมันจะต้องมาตายอีกสัก5ปีไหมแล้วแต่ตรงนั้นจะวัดยังไงเนี่ยตัวนี้คือเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะสำหรับคนที่มองเรื่องของการที่จะวัดสิ่งที่ได้มาจากเรื่องของการที่เราลงทุนตรงนี้ไปกับตรงนี้เป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลที่เชื่อเห็นว่าก็ยังจบโครงการแล้วก็ยังตีพิมพ์อยู่นะและโครงการเนี่ยมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวฝางเมื่อประมาณมากกว่า100ปีนะครับจากภูมิปัญญาของชาวฝางมากกว่า500ปีเนี่ยผมตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor ไม่ต่ำกว่า2เนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า5เรื่องหลังสุดเอาไปผูกโยงกับ SDG ได้อีก2-3เรื่องสิ่งที่สร้างก็คือเป็นหลัก at home ซึ่งอยู่ในช่วงของโควิดที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำไปที่มหาวิทยาลัยแต่สามารถทำที่บ้านได้ซึ่งหลักทางเคมีนี่เป็นหลักที่อันตราย
แต่เรามีวิธีการที่ตรงนี้ถามว่าจะเก็บผู้เชื่อถือได้เปล่าตรงนี้ถึงได้ตีพิมพ์ตีพิมพ์ในวารสาร Sustainability ที่มี Impact Factor ซึ่งอยู่ในQ2 นั้นใจเก่งก็ไม่ต้องไปพูดแล้วตรงนี้เชื่อได้ไม่ได้นะตรงนี้ทำไมถึงเชียร์ว่างานลงพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเรามาตีพิมพ์ในวารสารนานาชาตินั่นคือการยอมรับนะกรรมการระดับชาติพอเห็นตรงนี้เขียนความไม่ได้นะถ้าจะเก็บมาตีพิมพ์กรรมการระดับชาติอะไรบอกไม่จริงป่ะเพราะในแง่ของการมองของแต่ละคนที่เหมือนกันแต่ตรงนี้เรามี evidence ที่ proof นะครับจากประสบการณ์เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังจากที่ทำงานวิจัยถามว่าแล้วผมเข้าไปเรื่องของการเรียนการสอนไหมเข้านะเมื่อประมาณสัก5ปีที่ผ่านมานะครับบางทีผมเดินเข้าห้องบรรยายตอนนั้นส่วนใหญ่ต้องออนไลน์ครับบางทีผมล้วงกระเป๋าเข้าไปแต่ผมคุยมีmaterialคุยเนี่ยได้เป็นชั่วโมงเพราะด้วยทุกอย่างมันอยู่ในหัวแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าผมต้องการให้คนเรียนเนี่ยดูเอวิเดนซ์ยังไงทีเสนอเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้สิ่งที่เป็นการเรียนการสอนแบบเดิมอันนี้คือการเรียนการสอนที่เด็กคนเรียนเป็นศูนย์กลางนะสามารถที่จะ interact นะครับได้เลยและตรงนี้ถ้าดู QR code นะครับจะมีคลิปนะที่เป็นอินโฟกราฟิกเล่าเรื่องความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่นของป่าเนี่ยนะ4ตอนนะครับตอนสุดท้ายก็คือตอนที่เอาไปใช้เป็นหลักประภูมิที่ซัพพอร์ต UNSDG อยู่หลายข้อนะครับต่อไปนะครับถ้าเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับว่าจะขออนุญาตเอาประสบการณ์ของสองท่านนี้มาคุยนะครับขออนุญาตต่อไปนะครับเลยขออนุญาตเอาประสบการณ์ของท่านอาจารย์เชื่อชัยนะโพสีนะครับผมได้คุยกับท่านผมต้องมาคุยบางเรื่องให้มหาวิทยาลัยพยาวฟังบางเรื่องผมบางทีผมก็แอบตามเรื่องของหลายๆท่านเช่นเมื่อกี้เล่าฟังแอบตามเรื่องของอาจารย์เอขออาจารย์เชิดผมได้ท่านอาจารย์เชิดนะครับก็แอบตามท่านอยู่นะเพราะเคยได้ยินว่าท่านเอาเรื่องของเห็ดนะไปเพาะไปปลูกนะครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถจะมีเห็ดขอบไม่ต้องไปเผาป่านะครับผมก็ท่านเล่าให้ฟังหน่อยสินะท่านเขียนไม่เยอะเลยนะกันจริงท่านบอกเนี่ยยังเขียนไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าความจริงท่านกับท่านรองเสมอเนี่ยเชียร์เลี้ยวภูด้วยกันนะทีมฟุตบอลครับผมก็บอกดีแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะได้มาคุยนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรึกษาท่านจะเสมอว่าที่ท่านเขียนนี่น่าสนใจบางจุดจะทำไงถึงเผยแพร่ในแผ่วได้นะครับคราวนี้ถัดไปแล้วครับสิ่งที่ผมว่าน่าชื่นชมก็คือท่านบอกว่านะท่านบอกว่าด้วยที่ท่านศึกษาภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยท่านสามารถที่จะทำให้เรื่องของเห็ดเนี่ยมีความสนใจจากต่างชาติคนต่างชาติจะมาขอทำวิจัยกับท่านท่านอยู่ที่นครพนมนะครับสิ่งที่ผมคิดก็คืออยากจะเห็นมาลัยพะเยานะครับมีคนจากสหรัฐมีคนจากยุโรปมาขออยู่ด้วยขอทำวิจัยด้วยนะท่านถามว่าจากตรงนี้ตัวอย่างของท่านอาจารย์เชิดเนี่ยนะครับท่านทำแล้วท่านตีผิดท่านไม่ได้เอาอะไรรายงานฉบับสมบูรณ์เก็บท่านทำแล้วท่านตีผิดอาจจะอาจบอกว่าท่านมี correlationที่ดีท่านมีคอร์เรเตอร์ที่ดีเพื่อทำให้การตีพิมพ์เนี่ยสามารถจะตีพิมพ์ได้ดีเพราะท่านรู้จักกับคนที่เป็นเจ้าพ่อทางฟังใจของอังกฤษด้วยนะครับและตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจนะท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็พอๆกับเราแต่ทำไมคนต่างประเทศถึงสนใจจะขอท่านมาทำงานด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่ผมถึงอยากจะชูนะครับคราวนี้อีกเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับรับจากของที่ท่านได้ศึกษาเนี่ยท่านบอกท่านได้มีโอกาสได้พบสายพันธุ์ใหม่ของเห็ดถอบเยอะเลยแล้วก็หนึ่งในสายพันธุ์นั้นท่านเลยได้มีโอกาสได้ถวายชื่อ
นะครับของพระคณิฐานะครับก็เหตุผลคืนทอนไม่เรื่องของพื้นเรื่องของชาวบ้านแต่มันไม่พื้นจะถามว่าแล้วเอาเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแล้วเอาเจ้าโมเลกุลาร์สตัดดี้เข้าไปยังไงเล่านี้ก็ได้นะครับว่าท่านจบวรรณศาสตร์นะท่านจบวรรณศาสตร์แล้วท่านก็เป็นอาจารย์ที่ผู้สำคัญเนี่ยหลายท่านที่คุ้นเคยที่พิษโลกอาจจะมีโอกาสได้คุ้นเคยกันนะแล้วท่านก็ย้ายไปที่สารคามนะครับตรงนี้คือสิ่งที่กำลังจะสื่ออย่างนึงว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนเราทำงานจริงผลงานเราถูกปรากฏนะจะมีคนตามเราอันนี้คือถามว่าพยาวมีเยอะไหมมีเยอะแต่อาจารย์ของพยาวเนี่ยไม่ได้ยังไม่ได้เอาชื่อตัวเองออกอินเตอร์นะครับลืมไปนะครับว่าเมื่อกี้สไลด์เนี่ยจากเมื่อกี้เนี่ยนะครับเรื่องของเห็ดหอบเนี่ยท่านตีพิมพ์นะหลายเปเปอร์ตัวอย่างในนี้ก็คือ3เปเปอร์จากพื้นบ้านนะครับถัดไปนะครับยังใช้ต่อไปครับนะยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับจะสงสัยเวลาหมดเท่าไหร่เดี๋ยวรอสักครู่ค่ะช่วยเช็คดูครับผมคุยไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนเดินนะครับเข้าได้ขอบคุณครับอ๋อนึกว่าเวลาหมดนะครับคราวนี้จากที่ผมได้พยายามตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการทำวิจัยคืออะไรผมไปพบในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วท่านโค้ดหนังสือคนเขียนเนี่ยโค้ดมาจากไพนัสที่อะไรนะเป็นคนที่พบวิตามินซีนะได้รับรางวัลโนเบลนะครับท่านบอกว่า to research is to see what all people have seenand to think what nobody has thought นะการวิจัยก็คือการที่เห็นในสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่คิดในที่ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดนะผมเลยเอาอะไรคิดง่ายๆหรือตัวอย่างง่ายเช่นไอแซคนิวตันนะไอแซคนิวตันเห็นลูกแอปเปิลตกคนอื่นก็เห็นแต่คนอื่นไม่คิดเหมือนกับไอแซคนิวตันคิดไอแซคนิวตันบอกแอปเปิลตกมาเนี่ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพื้นโลกไหมนั่นคืออะไรนะหรืออะคิมิดิสนะวิ่งออกมาจากห้องน้ำยูเรกานะที่เขาบอกว่าขณะที่เขาอาบน้ำในอ่างเนี่ยน้ำล้นออกมาจากในอ่างอาบน้ำแล้วเขาก็บอกว่าน้ำที่ล้นออกมาจากอ่างอาบน้ำเนี่ยคนอื่นก็เห็นตามนั้นแต่อะคิมิดิสคิดว่าน้ำที่ล้นออกมาเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมากการแทนที่และในสุดแล้วก็จะไปโยงกับเรื่องของการที่ดูซิว่ามงกุฎของเอ็มเพอเรอร์นะของจักรพรรดิเป็นทองจริงหรือไม่จริงนะที่ผมเคยเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมนะแต่ด้วยวิธีคิดกับวิธีมองนะครับครับถัดไปนะครับในการคุณต้องนี่สิ่งที่น่าสนใจนะถ้าเรามาดูวิจัยนะการทำวิจัยเนี่ยบอกว่าจะต้องอินพุตนะครับมีเครื่องมือนะมีเงินมีเวลาแต่หลายท่านไม่ได้มองว่าเรามีความรู้ในการสร้างโจทย์มากน้อยอย่างไรเพราะตรงนี้สำคัญนะครับการลงพื้นที่เป็นโจทย์ที่ดีมากเลยการเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่จริงๆแล้วตรงนั้นคือการทำวิจัยมาแต่ว่าไม่ได้เรคคอร์ดแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มีการมีการวิเคราะห์แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลานานยาวมาเพราะถ้าเรามีโอกาสได้วิเคราะห์เรามีโอกาสได้เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปจับเราก็จะได้อีกมิติหนึ่งนั่นคือการต่อยอดของบรรพบุรุษแล้วนั่นคือการที่เราสามารถจะมีอะไรอยู่บนขาของตัวเราเองได้ไม่จำเป็นต้องลอกจากเขาหรือลอกจากชาติครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจคือเอาพูดอ่ะ
นะเอาพูดนี่อาจจะเป็นเรื่องของหลายท่านบอกว่าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับ creation นะครับเรื่องของอะไรนะ innovation นะเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของการทำวิจัยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างคนมากนั่นคือทำให้คนที่มาเรียนกับเราเนี่ยสามารถที่จะคิดเป็นนะสามารถที่จะมองอะไรเนี่ยอย่างมีระบบนั่นคือเราคงจะต้องให้คนที่มาเรียนกับเราโดยการยิ่งมาศึกษาเนี่ยได้เข้าใจคำว่า critical thinking critical planning นะคงไม่ได้บอกว่าคนที่มาเรียนไปเองเนี่ยเป็นเทคนิคของเราอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันนะว่าทำไมเราถึงรับทำไมงานวิจัยถึงไปผูกกับการเรียนการสอนนะผมว่าอันนี้เป็นหน้าที่ที่อาจารย์ท่านนักเงินคงจะต้องรับตรงนี้ไปเยอะนะครับว่าเออทำงานสถาบันใหม่เนี่ยนะครับถึงจะต้องสร้างเรื่องพวกนี้มาครับกลับมาอีกนิดนึงครับอย่างนี้ครับคราวนี้ถามว่าเออสิ่งพวกนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการไหมเกี่ยวนะนั่นคือมีคำว่ามาตรฐานสแตนดาร์ดนะถ้าท่านอาจารย์เอารายงานฉบับสมบูรณ์นะข้อโต้เถียงของท่านเนี่ยจากผู้ทรงเนี่ยเยอะเพราะการมองอาจจะแต่ละท่านอาจจะมองต่างกันก็ได้แต่ถ้าท่านอาจารย์ไปตีพิมพ์นะในเมืองไทย TCL TCI 1ก็จะถูกมองว่าการที่เรื่องของการมาตรฐานของการการรีวิวอาจจะไม่ค่อยเข้มมั่งกับถ้าอาจารย์ตีพิมพ์ใน Q1ถ้าสมมุติว่าท่านอาจารย์ตีพิมพ์ใน Q1 และผู้ทรงนะให้ผลงานของท่านอาจารย์ว่าพอใช้ก็เกิดเรื่องใช่ไหมครับเราสามารถขอทบทวนได้ถูกไหมหรือท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ทรงเนี่ยทำไมเราลงใน Q1 แล้วถึงให้เราพอใช้แม้แต่ถ้าท่านอาจารย์ไปตีพิมพ์ใน TCI 1นะครับถ้าผู้ทรงบอกว่าได้คิวทดีได้แค่พอใช้ทีเราก็เถียงมันต่างกันเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่ทำไมเราถึงต้องพยายามที่จะไปลงในวารสารหรือในสิ่งที่ประชาคมนักวิชาการยอมรับการยอมรับก็มีระดับใช่ไหมครับไม่ใช่แต่ละผมไม่ได้หมายความว่าในแต่ระดับไม่มีการยอมรับแต่การยอมรับเนี่ยมันมีระดับต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สบายใจในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการเราก็ไปพยายามตีพิมพ์ในอะไรที่มันถูกรีวิวมาก่อนหน้านั้นซึ่งจะทำให้เราสบายใจถามว่ายากไหมตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์แต่ถ้าเราทำเป็นทีมนะถ้าเราทำเป็นทีมก็จะช่วยเรื่องพวกนี้อีกเยอะนะครับต่อไปเลยครับครับสิ่งที่คิดว่าพะเยานะเมื่อเทียบกับที่อื่นพะเยามีต้นทุนสูงและโดยเฉพาะต้นทุนในแง่ของการลงพื้นที่ที่อื่นมีต้นทุนน้อยกว่าผมอาจคิดว่ามาว่าเชียงใหม่ก็ยังมีต้นทุนเรื่องของการลงพื้นที่นั้นน้อยกว่าพะเยาคราวนี้เรามีทรัพยากรที่มีต้นทุนเยอะเราใช้ต้นทุนนั้นคุ้มหรือไม่อันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายผมคิดว่าท่านลองเสมอคงท้าทายกับท่านคณาจารย์นะครับท่านคณาบดีกับท่านคณาจารย์ก็คือทำไงต้นทุนที่มีอยู่ในมือเนี่ยถึงจะเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ท่านลองเสมอก็ได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสกัดนะฮะในเรื่องของผลงานที่เราทำมาแล้วเสร็จแล้วนะครับไอ้เจ้าองค์ความรู้ที่ทำได้เนี่ยแน่นอนนะการที่เป็นนักวิจัยไม่ใช่ทำอย่างเดียวทำเป็นต้องเผยแพร่เป็นด้วยนะทำเป็นต้องเผยแพร่เป็นด้วยการเผยแพร่นะครับถ้าสู่สากลแน่นอนเราสบายใจสำหรับสิ่งที่ใช้ต่อไปโดยเฉพาะตำแหน่งทางวิชาการนะการตรงนี้เลยคิดถึงท่านเมื่อกี้นี้นะครับก่อนหน้านั้นที่คุณทำยุ่งบอกนี่พยาบาลมีนะท่านก็ดีโทรศัพท์น่าจะขอตำแหน่งจริงๆท่านอยู่ในโปรเซสละนะครับท่านขอเดือนที่3นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการคราวนี้พูดถึงในแง่ของการที่เอาองค์ความรู้นะครับเข้ามาเผยแพร่เนี่ย
การเผยแพร่ตรงนั้นอาจจะเป็นการเผยแพร่ทางอ้อมที่หลายคนนะหลายท่านบอกว่าเมื่อเราไปตีพิมพ์นานาชาติแล้วคนไทยได้อะไรได้ครับถ้าท่านอาจารย์เอามาเป็นส่วนในการในการสอนนั่นคือถ้าท่านอาจารย์เอาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเนี่ยนะครับมาอยู่ในคอร์สในตัวอย่างแต่เมื่อกี้นี้ของอาจารย์เชิดนะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านได้เอามา อยู่ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยนี่คือในประเด็นหนึ่งผมพูดถึงอาจารย์เชิดผมถามว่าอาจารย์เชิดครับอาจารย์เชิดจะเตรียมขอตำแหน่งโดยแบบใหม่ไหมที่มีอยู่ห้าแท่งสนใจคำตอบไหมครับแต่บอกไม่ทำไมทราบไหมครับว่าทำไมป้าไม่เพราะว่าการที่นะจะท่านบอกแบบนี้ว่าการที่จะไปขอแบบใหม่เนี่ยกว่าที่จะถึงอิมแพคใช้เวลานานนะเมื่อกี้ผมคุยฟังว่าสัก5ปี10ปีถึงอิมแพคตอนนี้เรื่องเหตุผลท่านบอกว่าท่านยังเดินทางไปไม่สุดแต่เมื่อกี้เห็นที่ท่านเป็นอสแต่ตอนนี้ท่านท่องได้รอสนะครับนายกผ่านสภาแล้วนะครับท่านใช้เวลาแทนที่จะต้องไปคอยในที่สุดแล้วเกิดอิมแพคว่าเหตุผลนั้นเกิดอะไรกับไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นท่านเอาผลงานที่ไปดีพิมพ์นะมาขอตำแหน่งทางวิชาการเส้นทางจะรัดกว่านะตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตนะครับว่าอย่าได้หวังมากนะกับการที่ไปขอตำแหน่งทางวิชาการโดยเส้นทางจากไหนตรงนั้นจะยากและดูง่ายแต่ยากนะช่วงที่เราเอางานมาแล้วก็พยายามทำให้มาตรฐานในการเผยแพร่ตรงนี้จะง่ายกว่าเร็วกว่าเยอะนะครับคราวนี้เมื่อกี้บอกว่าเอามาในการเรียนการสอนและพยาวเองนะครับสิ่งที่เป็นนโยบายนะครับของระดับบนก็คือว่าการที่ได้องค์ความรู้มาจากชุมชนเนี่ยน่าจะทำเป็นนอนดีกรีคอร์สนั่นสงสัยอันนี้ก็คงจะไปลงที่ท่านอาจารย์นั่งเงินอีกแล้วนะครับนั่นคือพอเป็นนอนดีกรีคอร์สเนี่ยนะครับก็จะกลับไปที่ชุมชนหนังสือตำราอันนี้บางท่านก็ชอบโซเชียลมีเดียนะตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมได้เรียนของผมเองนะครับนั่นคือไปตีพิมพ์เสร็จแล้วก็มาทำโซเชียลมีเดียแต่ผมไม่ได้ทำโซเชียลมีเดียก่อนที่จะไปทำเพราะตรงนี้ตีพิมพ์กับการที่ขอ IP นั่นคือขอพวกสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรเนี่ยอาจจะต้องพร้อมๆกันนะครับเสร็จแล้วถึงค่อยมาทำโซเชียลมีเดียคราวนี้เพื่อนสังเกตได้ว่าในงานหนึ่งๆนะเราสามารถที่จะได้ประโยชน์ที่เป็นภาระของเราในเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบำรุงศิลปวัฒนธรรมและก็การบริการประชาชนขึ้นอยู่กับเราจะมีวิธีการที่จะหาทางเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งสี่ด้านอย่างไรครับได้นะครับครับช่วงอาทิตย์นี้นะผมได้สไลด์จากศิษย์เก่าพยาวนะท่านปิศาไก่กันสินทุกท่านเป็นศิษย์เก่าพะเยาเพราะท่านต้องได้กิตติมศักดิ์จากพะเยาไปรับไปข้างหลังสุดนี้ก็ถือว่าต้องท่านต้องเป็นศิษย์เก่าพะเยานะครับท่านได้มีวิธีที่จะทำให้ไปถูกกับชุมชนนะท่านได้เอาเรื่องของการที่มีโรงงานขึ้นที่นะเกี่ยวเรื่องของสมุนไพรนะครับไปในชุมชนบังเอิญนะครับท่านกับผมเรียนเชียงใหม่รุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลยมีโอกาสได้ติดต่อกันนะครับผมก็เลยถามท่านว่าถ้าเรื่องพวกนี้พยาวเนี่ยนะครับในมารายที่คลุกกับพื้นที่แล้วท่านเพิ่งได้ตรงนี้ไม่ได้พูดอันนี้ผมแบบพูดในใจนะครับท่านเพิ่งได้กิตติมศักดิ์ไปเนี่ยท่านจะมีอะไรมาคุยมาทำอะไรกับพยาวไหมนะท่านก็บอกยินดีนะครับแล้วเมื่อเช้านี้ผมก็เลยได้ติดต่อท่านนะครับบอกคือถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตได้เรียนกับท่านผู้บริหารนะครับก็เลยได้เรียนท่านอธิการท่านรองเสมอท่านคณบดีโทรศัพท์นะครับท่านก็บอกว่าผมบอกงั้นให้คนของพยาติดต่อกับท่านโดยตรงได้ไหมครับ
แค่บอกให้ลาไปเลยนะครับงั้นเดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้นะครับท่านเทวบดีท่านรองเสนอก็น่าจะมีโอกาสได้ติดต่อกับท่านรู้สึกท่านสุชาติก็คงติดต่อท่านอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับอันนี้สิ่งที่น่าสนใจนะฮะขออนุญาตฝากดังๆนะกันนะครับว่าเภสัชอาจจะเป็นต้นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นภาษาหนึ่งเป็นเก้านะครับนั่นคือเป็นนะครับนั่นคือเป็นคนประสานแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเคยได้ยินจากท่านอิสนาว่าในการทำงานนะท่านเองก็แอบไปทำไม่แน่ท่านก็ไปทำทางด้านของงานวิศวะงานนู่นนี่นั่นถึงแม้ท่านจะเป็นเภสัชนี่ก็เลยบอกตรงนี้อาจจะเป็นอีกโมเดลหนึ่งไหมของพะเยาที่เกิดงานนะครับในแง่ของการวิจัยการต่อยอดวิจัยนวัตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่การบริการที่เป็นการบูรณาการของภาคส่วนต่างๆของภาคส่วนวิชาการนะภาคส่วนที่เป็นอะไรนะหน่วยงานและสิ่งที่น่าสนใจวันนี้สำหรับตัวผมนะครับภาคส่วนของหลายเจเนอเรชั่นแล้ววันนี้นะครับคนหลากหลายเจเนอเรชันเนี่ยทำไงถึงจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันและก็เข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ไม่ต้องมาเฉียงนะเจนนั้นเป็นอย่างนี้เจนนี้เป็นอย่างนี้เจนแซดเจนซีนะครับเบบี้บูมแต่ผมว่าทุกเจเนอเรชันมีคนทำไงถึงจะทำด้วยกันอันนี้ก็ขออยากฝากท่านคณะบดีสุสักแล้วกันนะครับท่านรองสมเด็จด้วยนะเดี๋ยวผมจะจากนี้ไปผมว่าผมฝากจดหมายไว้ในห้องประชุมนี้เดี๋ยวแล้วแต่ท่านปริศนาจะว่าไงนะครับครับอาจารย์ครับครับนั่นคือผมได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นจากตัวอย่างที่พะเยานะฮะจากตัวอย่างประสบการณ์อันไม่มากของผม40กว่าปีเองนะครับแล้วก็จากตัวอย่างของมาลัยที่อยู่ที่นครพนมนะงานวิจัยจากชุมชนสามารถที่จะโกอินเตอร์ได้แล้วนี่คือปณิธานแล้วก็ปรัชญาของมาลัยพะเยาที่จะเอาท้องถิ่นไปสู่ชุมชนผมคิดว่าพวกเรานะผมไม่คิดพูดอีกครั้งว่าตัวที่ผมมาในครอบครัวของพะเยานะพวกเราทำได้นะครับแล้วก็ผมว่าเรามีของดีเราต้องโชว์ของดีก็คงประมาณนี้ครับว่า4ภารกิจเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกันเกิดประโยชน์อย่างมากแล้วอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศผมกล้าท้าเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทั่วโลกอีกหน่อยนะก็จะมาดูหมายพะเยานะซึ่งอยู่ในภูมิภาคแต่มีนี่ได้ไงที่ท่านรองเสมอได้บอกเครื่องบินก็ไม่ลงนะเรือก็ไม่สามารถที่ข้ามมาที่บ้านได้นะรถไฟก็มีไม่ถึงแต่เดี๋ยวก็มันจะมีมั้งครับคือตรงนี้ทำไมคนถึงสนใจมาที่พะเยานะขอบคุณครับค่ะต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เกตมากนะคะพวกเราก็ได้รับพลังงานนะคะที่เป็นความปรารถนาดีมากๆเลยนะคะจากอาจารย์เกตของพวกเรานะคะในการที่อยากจะให้มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งนะคะอาจารย์ได้พูดถึงงานวิจัยที่เราจะตีพิมพ์โดยใช้งานเชิงพื้นที่ใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่าเราได้สองต่อเลยก็คือว่าถ้าเราเอางานวิจัยเชิงพื้นที่ค่ะไปตีพิมพ์ก็จะสามารถขอในแทร็กธรรมดาก็ได้คือขอพอสอรอสอศาสตราจารย์ในแท็กธรรมดาก็ได้หรือจะไปขอในแท็กรับใช้สังคมก็ได้ก็จะมีหลักฐานการันตีซะอีกถ้าเกิดว่าเราไปขอในตำแหน่งรับใช้สังคมค่ะซึ่งการตีพิมพ์ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่าได้ผ่านผู้ส่งคุณวุฒิมาเรียบร้อยแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คืองานวิจัยเชิงพื้นที่หรืองานวิจัยและนวัตกรรมค่ะช่วยสร้างคนค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าทำคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีภาคีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยค่ะเข้าคอนเซ็ปต์ reinventing university เลยค่ะอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้ถ้าจะให้มันเป็น reinventing ที่สมบูรณ์นะคะคืองบประมาณค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีที่ไปเรียนมากับอาจารย์บลูค่ะที่เราไปอเมริกาก็คือจะมีเรื่องของ manpower brain power collaboration แล้วก็จริงๆก็มีเรื่องของ budgetเข้ามาด้วยที่จะทำให้เรื่องของ reinventing สมบูรณ์อันนี้เป็นทฤษฎีนะคะต้องบอกว่าอ้างทฤษฎีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสรุปภาพรวมแล้วก็แนวทางที่เราจะขับเคลื่อนกันต่อค่ะในการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ให้เป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้วอาจารย์ก็สามารถเอาองค์ความรู้นี้กลับเข้าห้องเรียนก็ได้หรือว่าจะไปขอตำแหน่งวิชาการก็ได้ค่ะขอสไลด์ค่ะแต้ม
ค่ะก็ขออนุญาตสรุปนะคะที่อาจารย์แจวนะคะกับท่านสังเกตได้พูดมาทั้งหมดนะคะจะบอกว่าจริงๆเราแอบเตรียมกันมาก่อนแล้วค่ะเตรียมกันมา3เดือนนะคะเพื่อวันนี้1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ขอสรุปด้วยภาพนี้เลยค่ะว่าขั้นที่1สมมุติว่าเราเป็นนักวิจัยหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาอ่ะค่ะแล้วเราไปลงชุมชนก็คือเป็นพื้นที่ใช่มั้ยคะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็อาจจะเก็บข้อมูลกับชุมชนก็คือคนกลุ่มนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้องค์ความรู้เป็นงานวิจัยออกมานะคะเราก็เอามาถอดบทเรียนอย่างที่ตัวอย่างของอาจารย์แจวที่อาจารย์แจวทำนะคะจากนั้นเนี่ยเราสามารถเอากลับมาสู่ชุมชนก็ได้คือเอาขั้นที่หนึ่งไปเก็บคือคนที่หนึ่งอะค่ะคนที่อยู่ในขั้นที่หนึ่งอะค่ะไปเก็บข้อมูลแล้วก็จากนั้นขั้นที่3คือถอดบทขั้นที่2คือเก็บข้อมูลใช่ไหมคะแล้วขั้นที่3ก็คือถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็เอาองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนซึ่งเป็นคลังความรู้อะค่ะที่เราได้จากประสบการณ์เราหรือว่าได้จากทฤษฎีอะไรก็ตามที่เราเอาไปแอพพลายใช้กับชุมชนนะคะกลับเข้ามาสร้าง learning space แล้วก็เอามาประกวดของกองวิจัยก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปสร้างนวัตกรชุมชนก็ได้นะคะก็กลับมาตรงนี้ก็ได้หรือจากขั้นที่3ค่ะมีซาวเอฟเฟกต์เล็กน้อยนะคะตื่นเต้นมากค่ะก็จากขั้นที่3ค่ะก็สามารถถ้าไม่เอากลับมาที่ชุมชนอาจารย์ก็เอาคลังความรู้ที่ถอดบทเรียนได้อะค่ะไปทำขั้นที่4ก็ได้ขั้นที่4ก็คือการเขียนบทความถ้าไม่ไปขั้นที่4ที่เขียนบทความอาจารย์ก็เอาไปขั้นที่5ก็คือของอาจารย์บลูนั่นเองนะคะวันนี้บลูก็จะสะดุ้งเล็กน้อยมีคนอ้างถึงหลายคนนะคะก็คือเอาองค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนในขั้นที่3อะค่ะกลับเข้าไปสู่ในระบบให้มันเป็น non degree หรือเป็นหลักสูตรปกติก็ได้อย่างที่ท่านสังเกตได้บอกพวกเราไปตะกี้นี้นะคะจะเห็นได้ว่าในขั้นที่2 3 4จะเป็นเรื่องของคลังความรู้หรือที่เราเรียกว่า brain power แล้วก็สร้างคนในขั้นที่5กับขั้นที่2อ่ะค่ะคือสร้างคนขั้นที่5คือสร้างคนในห้องเรียนก็คือนิสิตด้วยองค์ความรู้จากชุมชนแล้วก็ไอ้ตรงขั้นที่2ก็คือสร้างนวัตกรชุมชนก็คือสร้างคนให้ชุมชนตรงนี้เป็น man power ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานชิ้นนี้หรืองานวิจัยชิ้นนี้งานวิจัยเชิงพื้นที่นะคะอันนี้เป็นการสร้าง man power แล้วก็การ collaborate กันก็จะเป็นการ engagement กับหลายๆภาคส่วนค่ะทั้งหมดเนี้ยก็จะใช้งบประมาณหนึ่งรวมกันทั้งหมดคือ reinventing university ค่ะซึ่งมันจะเป็นการพลิกโฉมซึ่งต้องทำอย่างรวดเร็วด้วยเราก็เลยมีเวทีในวันนี้ขึ้นมานะคะทีนี้กระบวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยที่ท่านอาจารย์เกตกับอาจารย์แจวได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะก็สามารถเอาไปแมทชิ่งกับตัว SDG ได้ด้วยไม่ว่าจะเป็น SDG ตัวไหนก็ตามก็ขึ้นอยู่กับหัวข้องานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่านเช่นถ้าอย่างของแจวก็อาจจะแมทช์กับ SDG 4 Quality Education ได้นะคะหรือจริงๆ17ก็ยังได้นะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็เป็น SDG 17ได้ค่ะแล้วก็สามารถเอาเรื่องพวกนี้ค่ะไปตีพิมพ์ได้แล้วก็อาจารย์ก็สามารถที่จะเอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการใน Regular Track ก็ได้หรือจะเป็น Track รับใช้สังคมก็ได้หรือถ้าอาจารย์ไม่เอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการค่ะอาจารย์ก็อาจจะเอาไปขอรางวัลเช่นสักวันหนึ่งเราก็อาจจะได้โนเบลจากงานวิจัยของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทางนักตีพิมพ์ก็อาจจะชอบแบบอื่นเช่นอาจจะชอบกล่องอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่แปลกไม่ผิดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือบทสรุปทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้นะคะทีนี้ตรงนี้เช้ามีอะไรเสริมไหมคะแล้วอาจารย์เกตมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะทีนี้สิ่งที่ค่ะต้องเด็ดครับจะสมมติว่าไปผูกกับ FF ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้
รีเวนติ้งเนี่ยน่างานตรงนี้น่าจะไปคุยกับ FF ได้ไหมเพราะว่านั่นคือเรื่องของการที่สร้างองค์ความรู้นะผมแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขั้นต่อไปอะค่ะที่เราจะต้องทำเพิ่มจะเห็นได้ว่าของเราถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าเรามีงานวิจัย1คณะ1ชุมชนนวัตกรรมค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเรายังไม่มีขั้นตอนที่เราเรียกว่าการถอดบทเรียนออกมาแล้วก็เอากลับเข้าสู่ห้องเรียนหรือตีพิมพ์ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการวิเคราะห์ตัวที่เราเรียกว่า impact ที่เราไปลงชุมชนแล้วมันเกิด impact อะไรกับสังคมหรือชุมชนที่เราไปลงในพื้นที่นั้นๆบ้างตัว impact ตัวนี้ก็ได้คุยกันอยู่ว่าอาจจะต้องสร้างเครื่องมือมาวัดเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวนี้ข้ามไปเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายมาเราน่าจะได้ภาพอันนี้เป็นตัวแค่ตัวอย่างสมมุติเฉยๆนะคะว่าสุดท้ายมาค่ะข้อมูลที่เราทำเป็นคล้ายๆดัตต้าเบสหรือว่าวิเคราะห์ภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะเราน่าจะมีเป็นแฟกชีตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำคัญมากกับการเข้าแรงกิ้งมันจะทำให้เห็นภาพรวมเลยว่ามีนิสิตเพศชายเพศหญิงกี่คนซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องเอาใส่ในแรงกิ้งด้วยนะคะหรือจำนวนพับลิเคชันอันนี้สมมุติขึ้นนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเช่น 25,000 เปเปอร์อะไรเงี้ยนะคะจำนวน learning space มีเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะเราสามารถลดคาร์บอนเฟตตรงนี้จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ impact ที่มันเข้าสู่ชุมชนแล้วค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราก็ยังขาดอยู่ค่ะยังไม่ได้ทำเช่นโครงการที่เราทำกับพื้นที่อะค่ะมันช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ในภาพรวมอะมันเท่าไหร่นะคะหรือว่ามันทำให้รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นได้เท่าไหร่หรือทำให้ชุมชนอะมีความสุขเพิ่มขึ้นได้สักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนอกจากตัวเนี้ยก็ยังเป็นการเอากลับเข้าไปสู่เป็นวิชานอนดีกรีนะคะจากการถอดบทเรียนพวกเนี้ยค่ะซึ่งก็น่าจะทำให้มหาวิทยาลัยพะเยาของเราอะค่ะมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเป็น Frontier Area Based University ได้ค่ะ